ซ้ำซ้อนเยอะแยะมากมายใช่เพราะตอนที่อเมริกาจริงๆประเทศเขาก็โอเคนะอเมริกาก็ไปอ้างนู่นอ้างนี่ไปทำศึกสงครามกับเขาประเทศไทยอะไรแล้วก็ดีหมดยกเว้นนักการเมืองนั่นแหละสิไม่ก็ไม่คหนนักไทใยจก็ยันงักกำลังหนักเลใืจอกอยอูั่นเก่าๆเอกาันลคระับเด็กกันครับเจอระิไญรธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกรรมสกกราบรนักสการสาธุค่ะครับเราเคยฟังบทกวีนี้ป่ะเนี่ยเมื่อวานนี้อ่านดูเพลงเป็นเพลงที่เขียนมันไม่ได้เป็นแบบบางงานก็เป็นทำนองบางงานแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้แต่งเป็นทำนองนะมีเพลงอริยะเพลงชีวิตอะไรพวกนี้มีเพลงจอมโจรบัณฑิตเนี่ยเพลงความซ้ำซากก็มีเรามาเปิดอ่านดูมันเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เราอาจจะเคยได้ยินบ้างเนาะเพลงจอมโจรบัณฑิตหมายเลข6หกตนมีชะข้าหมายหรูเคยได้ยินไหมไม่เคยหมบเตล้นเช่นหมูท่านบัวเขียวลนเขียวคนรูลายเหยี่ยวดอนเดือดแท่นทั้งคั่วหายล้าลงเมืองเรื่องมงไม่ใช่ลงบอกว่าไอ้ปกตนก็ฝนตกไงฝนตกมีชะข้าฝนตกอะไรกันแหละชะข้าขี้หมูไหลมีชะข้าไม่รู้มีฝนตกแล้วก็อะไรขี้หมูไหลหมบตะเล็นเหม็นตลบเช่นหมูโชว์เม้นฉี่เหม็นอะไรโชว์เม้นเช่นหมูเช่นหมูโชท่านว์เบม้ันวทั่วบ้านเหม็นตลบไปทั่วบ้านเคียวลนคนเลวเคียวคนรูปู่คนเคียวลนเคียวคนรูปู่คนเลวคนเลวกูคนเลวปู่คนเลวใครใหญ่เลวใหญ่ลายเหยี่ยวเลวใหญ่ดันเดือดดนเดือดร้อเดนือดดันเดือดเดือดร้อนดอนเหลือดดอนเหลือดท่เาดนือดทรั้้งอนคว้าแผ่นทั้งคั่วแผ่นทั้งคั่วทั่วทั้งแคว้นหายร้าเรืองมงหายร้าลงเมืองอันนี้นะบรรยากาศคนตอนนี้ก็ฝนก็ตกแล้วก็มีผู้มีอิทธิพลนะยิงตำรวจได้แล้วก็ผู้มีอิทธิพลได้รับการอภัยโทษลดโทษเหลือ1 ปีแต่ก็ไม่ยอมติดคุกไม่เงี้ยสามารอถยู่ในโรงพยาบาลดูแต่โรงไพปยนาอบนาลอยู่โรงพยาบาลตำรวจได้ยุคนี้แล้วฝนตกที่หมูไหล คนจันไรมาครองเมืองเขาว่างั้นเราถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเรารู้สึกโอ้เดือดร้อนเป็นเดือดเป็นแค้นแล้วโอ้ยทำไมมันไม่ยุติธรรมไม่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหข้าราชการไม่ทำหน้าที่จริงๆเราปฏิบัติธรรมเราก็มองเห็นว่าเขาทำอย่างนั้นนะเราเดือดร้อนอะไรทั้งคนผู้มีอิทธิพลแล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่เลยเขาทำก็เลวของเขาอ่ะมันก็เป็นกรรมเป็นความชั่วเป็นวิบากที่เขาจะต้องได้รับต่อไปในอนาคตเนี่ยแล้วก็ดูไปอาจจะเกิดผลชาตินี้หรือไม่ชาตินี้ก็เชื่อว่าเขาก็ต้องได้รับผลแน่นอน เราถ้าเราวางใจได้แล้วก็สบายใจไม่เดือดร้อนอะไรเราก็อยู่ข้างนอกหนูว่ามันคงเป็นไปตามกรรมนะเขาจะมีบุญของเขามั้งเขาก็เลยสามารถอยู่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนก็เหมือนกับ
เขาก็เห็นอยู่อ่ะเขาออกมาให้ผู้คนเห็นหน้าเห็นตาไม่ได้มันเดือดร้อนไม่เหมือนพวกเราเราอิสระไปไหนก็ได้สบายน้ำท่วมแล้วก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาเพราะเนี่ยโอ้โหไม่มีแอร์อยู่ไม่ได้ต้องไปห้องอยู่ห้องสวีทไหนเดือดร้อนไหมเนี่ยเราทุกยิ่งกว่าติดคุกอีกเป็นคุกชีวิตนั้นเรามาปฏิบัติเราก็ออกจากคุกที่เคยติดสิ่งทั้งหลายแหละที่เราเคยติดเคยชอบเคยห่วงมันจากกันไม่ได้สิ่งที่เราติดทั้งหลายแหละมาลดละเลิกพิจารณาเห็นความเป็นจริงไม่มีมันเราสบายกว่าเยอะเลยไม่ติดเนื้อสัตว์ไม่ติดเงินทองไม่ติดนั่นแหละลาภยศสรรเสริญพิจารณาแล้วก็โอ้เห็นโทษภัยคนเราไม่ต้องมีถึงนั้นก็ได้หรือมีเราก็มีบ้างเราก็มีลาภมียศสรรเสริญแต่ก็รู้จักใช้โดยที่ไม่ติดมันไม่ไปหลงมันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีเยอะต้องมาศึกษามาเรียนดูเออนี่เราติดอะไรอยู่บ้างสิ่งที่ติดหลักๆ ก็คือเนี่ยโลภโกรธหลงหลงติดเองทำไงจะลดละเลิกล้างห่างมันไปได้ก็มาศึกษามาเรียนรู้พบกันทุกวันทุกวันใครมีอะไรดีมาแบ่งมาบอกทำไปทำไมโอ้เปรียบเทียบจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้เราเข้ามาพบกันเรียนรู้กันเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัติแต่โอ้ชีวิตดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นวางใจได้เก่งขึ้นอารมณ์ดีอิสระขึ้นสบายขึ้นสงบลงอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละยิ่งขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นเช่นนี้แหละวันนี้เราก็มาศึกษากันต่อนะนี่เหมือนท่านแฟนดินวันนี้มีพวกบทสดศีลเข้าไปบทสดศีลมีค่ายเข้าค่ายออนไซต์ที่สันติออนไซต์โออาจจะไม่ได้เข้ามาพินให้ปฐมก็เช่นกันสองที่เลยเนาะดีจังสองที่พร้อมกันเลยอาจารย์หมอเคียวมีค่ายด้วยป่ะได้สามที่เลยโอ้โหชาวอโศกนี่ขยันใช่เป็นเนาะโอ้หน่อยที่บัลล่าก็น้องน้ำมาจัดอีเวนต์เพิ่มอีกวันนี้วันเสาร์ที่16 กันยายน2566พบมิตรีมีธรรมยามเช้าวันนี้เป็นมงคล38ข้อที่16เนาะการประพฤติธรรมธรรมจริยาจะเอตัมมังคละมุตตัมมัง ปฏิบัติตามหลักคำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ายกระดับจิตใจให้สูงด้วยศีลธรรมด้วยการถือศีล5เป็นอย่างต่ำ นี้มันก็มีคนเราเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะก็จะเป็นอธรรมะไม่มีธรรมอธรรมนี่แหละนะ ธรรมะนี่เป็นภาษาบาลีทอรอรอมอธรรมะถ้าอะไรทอมหากาศมอมะมอมะก็ธรรมะเหมือนกันเนาะคือการทรงไว้นี่แหละตัวทอธงกับทอทหารพระครูเคยบรรยายเกี่ยวกับอักขระถ้าทอธงมันก็เป็นอะไรที่ปักลงไปไงปักธงอ่ะไอ้คล้ายงั้นใช่ไหมแล้วพอเรานึกสภาพธงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องตั้งมั่นที่ตั้งมั่นที่แข็งแรงอะไรเงี้ยทรงไว้ถ้าเป็นทอทหารเนี่ยมันทอเหมือนกันเนี่ยทอทหารเนี่ยเป็นความกล้าเป็นความแข็งแรงแต่ว่าทอธงนี่เป็นระดับสแตติก ทอทหารนี่จะเป็นไดนามิกมันจะมีสองสภาพเสมอนั้นธรรมะที่ทรงไว้เนี่ยมันจะมีสภาพที่เราได้แล้วเที่ยงแล้วนะมันถึงจะเรียกว่าทรงไว้จริงๆนะนั้นจะอะไรทรงไว้ซึ่งโลกียธรรมก็เป็นความดีความชั่วทำดีให้มันเที่ยงเลยอะไรเงี้ยมันไม่เที่ยงหรอกไอ้ความดีดูดิ
คุณทักษิณนะเห็นว่าไม่เที่ยงอย่างมากเลยนะเราคิดว่าเออรวยแล้วไม่โกงอะไรทํานองเนี้ยนะเสร็จแล้วพอรวยปุ๊บก็โกงปั๊บอะไรอันนี้เราก็มาดูคุณทวีสินเอ้ยคุณเศรษฐาเศรษฐาเออเราก็ต้องเชื่อให้เครดิตเข้าไปก่อนว่าเออทําแล้วก็จะไม่โกงนะอะไรเงี้ยนะจะทําดีเพื่อบ้านเมืองตามที่เขาแบบปฏิญญาให้สัญญาจริงๆคณะรัฐมนตรีทุกคนแหละและนายกทุกคนก็ต้องไปปฏิญญาคือให้คำมั่นสัญญานะว่าจะทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อหน้าถวายสัตย์อะต่อหน้าในหลวงและต่อหน้าประชาชนก็เป็นสัญญาประชาคมก็พูดมาเรื่อยๆนะแต่พฤติกรรมจริงไส้ในที่จะสอดลงไปคือกิเลสที่มันมีฤทธิ์ที่จะแบบทำให้คนเนี่ยหลงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีสิ่งนั้นไม่ผิดเพราะว่าอำนาจที่มีทำให้เขาหลงจริงๆมันสั่งการได้ทุกอย่างอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างคุณทักษิณเนี่ยสมัยเป็นนายกเนี่ยไปที่ไหนก็โอ้โหเรียกว่าคนไปต้อนรับกันตึมมาถึงบ้านราษฎร์เลย ไปถึงศรีสะอโศกอะไรเงี้ยไปทุกที่เลยคนแห่เหาะแห่ต้อนรับแล้วก็นโยบายที่เขาทำมานี่ทำให้คนถูกใจคนอะประชานิยมประชานิยมเนี่ยถูกใจมากคือติดไว้เลยว่าเนี่ยคุณทักษิณคิดใหม่ทำใหม่แก้ไขปัญหาไวทำให้เขาเศรษฐกิจดีอันนี้คือแบบโอ้มันฝังหัวไปแล้วแต่ว่านี่แหละพอผ่านไปคือไม่รู้ยังไงนะคนก็ยังหลงว่าสิ่งที่ทำอะไรกี่ปีนะ8 ปี4 ปีที่คุณทักษิณทำเนี่ยทำให้ชีวิตเขาเจริญไงนี่ซแึห่ละงค่ะติดอยู่ตรงนี้เหมือนคนซื้อหวยแต่มาว่าคนไทยเนี่ยเหมือนคนซื้อหวยซื้อตัวถูกเลข2 ตัวโอ้จำแม่นเลยนะเคยถูกนะหวยเคยถูกสองตัวแต่ไอ้ที่เสียไปเนี่ยโอ้ถ้าเอาเงินมาเก็บเนี่ยซื้อรถซื้อบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังจำฝังใจว่าไอ้สองตัวนี่ถูกซื้ออีกเหมือนกันคุณทักษิณให้อะไรนิดหน่อยเป็นนายกคนแรกที่ทำอย่างนี้ไงไม่ว่านายกคนอื่นจะมาประชานิยมยังไงมันก็ไม่กัดเท่าการซื้อหวยครั้งแรกถูกตอนนี้นักการเมืองก็จะใช้วิธีนี้หลอกประชาชนได้แล้วเพราะประชาชนติดแล้วไงติดว่าจะซื้ออันนี้ถูกไงต้องเอาไปนโยบายอะไรที่มันเป็นประชานิยมคนจะเลือกใช่ไหมอย่างก้าวไกลเขาให้นโยบายที่ถูกใจคนมาเงี้ยคนก็เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อก้าวไกลมาก็เหมือนถูกหวยแต่มันยังไม่ได้ทําหน้าที่ก็เลยเหมือนกับจําไว้ว่ามันน่าจะถูกแต่ว่าไม่ได้เป็นเอาเพื่อไทยมาอีกอะไรเงี้ยนะคอยดูซิว่าเราก็จะแบบจริงๆเราก็เชียร์ให้ทําให้ดีจริงๆอ่ะให้มันได้เที่ยงอ่ะนะแต่ไม่รู้จะเที่ยงเหมือนพันเตเล่านี่แหละปกตนมาชะข้าไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่ฝนอะไรก็เรียกฝนตกขี้หมูไหลอะไรคนจะในคนอย่างนั้นน่ะจะไปร่วมกันของเราเนี่ยน้ําดีก็ต้องไหลมาหาน้ําดีนะมารวมกันเข้าค่ายบ้างมาเข้าสู่บ้างตอนเช้าไม่ให้ใจเรามันไหลตกต่ําให้มันทรงไว้ซึ่งธรรมะที่เป็นความไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนไปกับโลกไม่ถูกโลกเขาหลอกเนี่ยนโยบายประชาชนประชานิยมหลอกเราไปอะไรต่างๆนานาเราก็มาเที่ยงอยู่กับพวกเราเนาะเอาละจนกว่าอาตมาว่าถ้าไม่มีเหตุอาตมาก็ว่าซูมไปเรื่อยๆตอนเช้าอย่างเงี้ยเพิ่มสมาธิกันและกันไปเรื่อยๆนะเพราะครูยังไม่ท้อแท้ที่จะมาเทศเลยใช่ไหมเนี่ยเทศไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาเอาบ้างมาย่อยฟังว่าครูเล่าได้อะไรบ้างซึ่งเพื่อนก็พูดต่อนะเชิญเมตตาก่อนโอ้โหวันนี้แสงให้อันดับ1เลยเอาเลยกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก่อนที่ท่านลินไทยอ่านเมื่อสักครู่ดุยไปทำไมเดี๋ยวไม่ตกพ่อครูกลับคำได้แบบต้องตั้งใจฟังดีๆแปลว่าอะไรคะทีนี้วันนี้ก็ไม่ใช่กรพ่อครูนะเป็นกรโบราณเป็นกรตั้งแต่มาสมัยโบราณแล้วพ่อครูเอามาหยิบเป็นเอายมพ่อแต่คิดว่าพ่อครูแต่งเดี๋ยวลองให้ดู
คือวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายอะค่ะท่าน86โยมก็ถามเขาว่าจะใส่บาตรไหมเขาก็บอกว่าใส่ก็ได้ ก็เลยถามเขาต่ออีกว่าจะใส่กับข้าวด้วยไหมหรือผลไม้อย่างเดียวก็คือถ้าเป็นกับข้าวก็จะใส่แต่เป็นมังสวิรัติอะไรเงี้ยก็จะต้องทําซึ่งปกติพระที่วัดก็จะไม่ได้ฉันมังสวิรัติก็เลยต้องคิดก่อนว่าจะใส่หรือไม่ใส่ดีกับข้าวอะค่ะเขาก็บอกว่าไม่ใส่เขาใส่แต่ผลไม้ก็เลยซื้อแต่ผลไม้ที่จะเตรียมไปใส่บาตรตอนนี้ทีนี้โยมก็พยายามจะสอนเรื่องวันเกิดอะค่ะก่อนหน้านี้เขาก็จะถามว่าแม่เมื่อไหร่อีกกี่วันวันเกิดหนูอะไรเงี้ยก็โยมก็ถามว่าทำไมล่ะวันเกิดแล้วจะทำไมเขาจะสั่งของปกติเนี่ยโยมจะให้เขาซื้อของเล่นได้เดือนละครั้งอะไรเงี้ยสั่งทางออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าวันเกิดเขาอะเขาจะสั่งของโยมก็บอกว่าไม่ได้ใครให้สั่งพูดอย่างอ๋อโอเคโอเคน้องก็พยายามจะสอนเขาถึงขั้นโยมวันเกิดอะค่ะทีนี้บางทีมันก็พูดไม่ออกแต่เขาก็แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าก็คือไม่ให้สั่งของนะอะไรเงี้ยมันโยมจะสอนลูกว่ามันไม่จะไม่มีการให้ของขวัญหรือว่าฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เข้าใจแต่ว่าสื่ออะค่ะท่านที่เขาดูทางออนไลน์เนี่ยมันเหมือนเป็นค่านิยมไปเลยว่าวันเกิดต้องมีเค้กนะต้องไปฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านโยมจะสอนลูกอย่างไรอะค่ะท่านครับพอสมาธิที่ค่ะการเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยจะสอนอะไรเนี่ยถ้าไม่เริ่มที่ตัวฉันทะนี่มันยากตัวยินดีที่จะทำอะนะอันนี้เราความยินดีที่จะทำมันมีทั้งแบบยินดีแบบโลกเลยเนาะแบบคือความยินดีนี่มันเป็นสภาพเดียวกันหมดแหละคือใจที่มันแบบโอ้ขึ้นมาแต่ว่ายินดีเนื่องจากอะไรเนี่ยเช่นยินดีที่เราได้กินอะไรสมใจได้ซื้ออะไรสมใจช็อปออนไลน์เนี่ยก็เป็นความยินดีที่มันอยากจะทำอะมันมีฉันทะจึงมีพลังไงมันมีการขับเคลื่อนอันนี้ถ้ายินดีในทางที่จะมาลดละนี่เขาเรียกว่ายินดีที่เป็นเนกขัมมะเนกขัมมะคือมันต้องลดไอ้จากไอ้สิ่งที่เราแบบไม่ชอบเคยชอบใจอ่ะหรือเคยไม่ชอบใจก็ตามแต่จะละจากสิ่งนั้นมาเนี่ยมันจะเป็นความยินดีอีกอย่างหนึ่งที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิคือได้ยินได้ฟังสิ่งใหม่สิ่งอื่นใช่ไหมแต่ลูกเราเนี่ยเราแม้จะเรียกว่าปลูกฝังเขาไม่ได้ถูกแล้วมันทำอย่างนี้มาก่อนแล้วไงคือให้เขาเนี่ยซื้อของออนไลน์ดูได้อย่างนี้มาใช่ไหมเขาก็ย่อมใจยินดีมีฉันทะจะทำอันนั้นแหละมันเป็นความติดความยึดของเขาตอนนี้จะให้ลูกเข้ามาฝึกเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่ามันฝืนความรู้สึกเขาเนาะแต่ทำไงฝืนเราจะให้เขายินดีเราก็ต้องพูดอะเหมือนกับพ่อครัวอธิบายให้เราฟังเลยมาโจนแล้วก็พูดทีเดียวก็มาหักเอาวันเดียวพ่อครูก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นพ่อครูพูดเป็น50 ปีอะแต่นี่ลูกเราไม่ได้ปูพื้นฐานเรื่องนี้มาเลยเราจะหักไปเลยแต่มาคิดว่ามันก็จะยากหน่อยให้เขายินดีแต่ไม่เป็นไรนะแต่มาว่าอาเมตตาก็อธิบายคือมีวิธีอะเช่นถ้าเขาไม่ซื้อของออนไลน์แล้วก็เขาจะซื้อของเล่นใช่ไหมออนไลน์ใช่ไหมวันเกิดใช่ไหมเราจะไม่ให้จัดวันเกิดเราจะมีทิศทางที่หักให้เขาแบบฝึกอะเราก็ต้องอธิบายว่าวันเกิดจริงๆแล้วมันเป็นวันที่ควรจะทำอะไรบ้างซึ่งความเป็นแม่นี่มันจะยากหน่อยเพราะว่ามันติดมาอย่างนี้แต่ถ้าให้คนอื่นเขาสอนบ้างอย่างเด็กที่มาอยู่บ้านลาดอะไรพวกนี้จริงๆก็จะจัดวันเกิดเข้าเหมือนกันแต่ว่ามันจากเค้กที่แบบโอ้โหอันใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยแล้วกินแบบที่บ้านเขากินแบบเยอะๆเลยเนี่ยครูก็จัดแบบเอาไปเค้กทำเองแล้วกันวันนี้เราทำเค้กกันเค้กก็ง่ายๆนะเอาผงวุ้นมาเทใส่น้ำเอาผงวุ้นมาเทเอาผลไม้มาโปะแล้วก็ไม่มีเทียนหรอกไม่มีเทียนให้ปักหรอกแต่ว่าให้เขาหัดแบ่งให้เขารู้จักว่าไอเนี่ยเค้กเนี่ยมันมีเค้กเหมือนทางโลกนั่นแหละแต่ว่าไม่ให้เขาแบบหวงอ่ะนะแล้วก็กินแบบโลกเลยเป็นเค้กที่เป็นประโยชน์แล้วก็แบ่งคนอื่นกินแต่พวกนี้เขาก็ไม่ได้หวยหาไอ้แบบที่เก่าๆที่เขาทำกูก็มีวิธีค่อยๆค่อยๆให้เขาละไปอันนี้แม่ก็ต้องเรียนรู้ศิลปะวิธีที่
วันนี้เราไม่มีเค้กแบบทางโลกนะเรามีเค้กแบบอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเช่นไม่รู้นะแล้วแต่ไอ้เขาทำอะไรเงี้ยเค้กเป็นอย่างอื่นนะของเล่นไม่มีซื้อออนไลน์เราไปหาทำของเล่นอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยวันนี้เราช่วยกันเหมือนกับโอเขาพาน้องไอ้ของขวัญนะเป็นหลานเขาอะไปวัดอะของขวัญเขามีไอ้ไดโนเสาร์ที่เป็นอะไรอะใส่หัวเป็นหัวไดโนเสาร์เขาบอกวันนี้เราไปแบ่งให้เพื่อนเอาไปทานไปบริจาคอะไรพวกเนี้ยนั้นลูกเราเหมือนกันเขาอยากได้ของเล่นของเล่นที่เขาอยากได้เป็นการซื้อออนไลน์ซึ่งซื้อมาแล้วได้ทันทีมันเป็นการตามใจกิเลสนะลูกได้ทันทีอย่างเงี้ยเนี่ยพอแม่ขัดใจเนี่ยนะลูกจะรู้สึกไม่ชอบใจใช่ไหมถามบอกเขาว่านะลูกรู้สึกไม่ชอบใจใช่ไหมที่แม่ไม่ให้ซื้อเนี่ยนะหรือเปล่าก็ถามความรู้สึกเขาคือไอ้พวกนี้ถือโอกาสถ้าว่าให้เขาเรียนรู้ความรู้สึกของเขาแล้วเขาบอกเขาเลยว่านี่ถ้าแม่ให้ซื้อต่อไปเนี่ยลูกจะเป็นคนยังไงเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมไม่ได้ดังใจอะไรก็จะรู้สึกทุกข์รู้สึกเนี่ยก็ยกตัวอย่างอื่นนะเช่นคนที่กินยาบ้าคนที่เสพยาเสพติดในทั้งโลกคนที่เล่นเกมแล้วจนตายอะไรพวกนี้ก็มียกตัวอย่างให้เขาแล้วเราก็ว่าถ้าลูกเป็นอย่างนี้ต่อไปลูกจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าลูกฝึกหัดขัดใจนะวันนี้แม่บอกตรงๆนะมาว่าบอกเขาตรงๆเลยว่าแม่จะฝึกลูกนะลูกจะยอมยินดีฝึกไปกับแม่ไหมนี่แม่ก็ฝึกตัวเองเหมือนกันนะการที่แม่พยายามที่จะบอกลูกอย่างนี้แม่ก็ต้องฝืนใจตัวเองเหมือนกันนะนี่วันเกิดจริงๆแล้วเนี่ยวันเกิดของแม่เนี่ยแม่ก็ไม่ได้จัดเหมือนกันนะแต่แม่เนี่ยระลึกถึงพระคุณของคุณย่านะที่คุณย่าท่านเคยอย่างนี้มาอย่างเงี้ยคืออธิบายไปแล้วก็ถามความยินดีเขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับสิ่งนี้อาจจะทำใจไม่ได้ตอนแรกแต่ไม่เป็นไรมาว่าอันนี้เราเริ่มถูกวิธีแล้วว่าจะขัดใจเขาโดยที่ไม่ให้เขาทำตามใจอย่างนี้ดีละแต่ว่ามันต้องจริงๆถ้าทำอย่างได้อย่างครูที่เขาแบบค่อยๆลดละอาจจะมีเค้กแบบอื่นมีของเล่นแบบอื่นวันนี้เราจะไม่ซื้อออนไลน์แต่ไปซื้ออย่างอื่นนะพาไปตลาดอะไรเงี้ยทีละลำดับมันก็จะค่อยๆให้เขาแบบไม่ฝืนเกินไปแต่ถ้าฝืนได้เอาเลยถ้ามีอินทรีย์พละพอตัดอะไรเงี้ยก็ดูปฏิกิริยาเขาด้วยถ้ามันมากเขาเก็บกดไว้แล้วก็ไประเบิดทีหลังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะแต่ถ้ามาเห็นด้วยนะกับวิธีการที่จะฝึกขัดใจเขาเนี่ยแต่ว่าแล้วแต่ว่าประมาณเอาละกันจะมาเสนอนะเมตตามันไม่ง่ายไงขัดกิเลสเขาเราขัดเบาๆก่อนอาจจะวันนี้มันเกิดลูกจะทำความดีอะไรวันเกิดปูพื้นขัดสร้างกุศลนะทำความดีกันให้เขาหัดทำให้เขาคิดก่อนทำความดีอะไรแล้วก็ช่วยกันคิดอันนี้ดีไหมนี่ดีไหมลองประมาณดูมันไม่ง่ายอ่ะลูกกับเมตตาเนี่ยอายุเท่าไหร่โตเหมือนกันนะเนี่ย8 ขวบค่ะนั่นแหละสิ8 ขวบก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองเขาไปโรงเรียนเขาไปรับโลกมาเยอะ จะไปขัดกิเลสเขาเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ค่อยเขาก็พอรู้พอสัมผัสดูว่าแม่เราเป็นคนดีแม่เราปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำดีเสียสละอะไรเยอะๆก็หัดให้เขาเริ่มต้นจากนี้ก่อนวันนี้วันเกิดโอ้ดีมากแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่จะทำความดีอะไรลูกช่วยกันมาแค่นี้ก็ค่อยๆปูพื้นฐานไปของเล่นของเราวันนี้เรามีวิธีการเล่นใหม่นะเราไปที่วัดไหมเราไปบริจาคสิ่งที่ลูกคิดว่าเอาแบบของเล่นลูกขวัญด้วยของเล่นลูกเขาเยอะอ่ะนะใช่ไหมเอาแบบนี้เนี้ยนี่มีเด็กน้อยชื่อของขวัญนะของขวัญนี่เป็นลูกของอาโอเป็นหลานของอาโอหลานของโอเขามีไดโนเสาร์แล้วไปที่วัดนะวันนี้เราไปวัดกันไหมส่วนลูกแล้วไปเล่นกับเพื่อนๆที่ค่ายอุปสมบทศีล
ไปบริจาคของไม่เนี่ยของเล่นเนี่ยก็แล้วแต่เนาะหาวิธีเอาถึงขนาดนั้นหรือเปล่ายังไม่ได้ก็เอาดูทำความดีมีอะไรง่ายเลยเยอะไปเก็บขยะก็ได้ลูกวันนี้ไปช่วยแม่ทำนั่นไปปลูกผักนะเอาที่แม่ทำนั่นแหละแม่ทำอะไรก็พาลูกทำอันนั้นแหละมันง่ายเพราะว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกอะไรนี้ค่ะท่านก็บอกเขาว่าการที่เราได้เกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่แล้วได้ทำความดีเนี่ยมันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วอะก็บอกเขาเข้าใจนะคะท่านแต่ทีนี้เมื่อคืนก่อนนอนค่ะเขาถามว่าแม่แล้วทำไมวันเกิดพ่อครูอะทำไมเขามีจัดงานล่ะตอนนั้นที่พาเขาไปงานอัจฉริยสัจจยุอะค่ะก็เลยบอกเขาบอกว่าลูกมาบวชก็เลยบอกเขาว่าอ้าวแล้วงานในงานมีอะไรบ้างก็คือมีการแจกของกินมีร้องเพลงขึ้นเพลงดีมากเลยเป็นเพลงที่เป็นเพลงของพ่อครูที่เป็นเพลงดีๆค่ะท่านก็แล้วเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็หลับไปค่ะท่านเราทำไหมเราจัดงานแบบหลวงปู่ไหมแต่ว่างานหลวงปู่เขามีอะไรบ้างมีแจกของใช่ไหมมีการร้องเพลงที่เป็นเพลงโลกุตระใช่ไหมมีการเดินเดินเพื่อไปอะไรออกกำลังกายกันเป็นหมู่เลยนะวันนี้เราจัดให้ลูกพิเศษเลยไหมไปแจกของใครดีทำถนนไอ้ทำโต๊ะปันสุกอะไรเงี้ยให้เขาไปทำดีอะอะไรแบบที่หลวงปู่ทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกอายุไปถึง88ปีแล้วทำดีเหมือนหลวงปู่นะจะมีคนมาจัดงานให้เยอะเลยแบบที่เห็นน่ะแต่นี้ลูกยังอายุน้อยอยู่อายุแค่8ขวบอีกตั้ง80ปีงั้น8ปีนี้คนยังไม่เยอะงั้นแม่จัดให้ก่อนทำความดีเป็นเรื่องอีก80ปีนะสำคัญว่าคุยกันให้เข้าใจให้มันแบบไปทิศทางเดียวกันกันสนุกดีตมาว่านะที่อนุบาลนี่ก็เพิ่งจัดงานให้ต้นบุญแต่จริงไม่ได้ตั้งใจจัดหรอกเด็กชายต้นบุญเนี่ยพอดีเขาเกิดในวันนั้นพอดีเราก็จัดแล้วก็เอาเค้กอย่างว่ามาให้กินแล้วก็ให้เขาร้องเพลงหลวงปู่บ้างอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆมาแต่ว่าเห็นอะไรกำนันนกอะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ่ะคลิปเขาอ่ะโอ้ตำรวจไปตึมเลยขอให้ล่ำให้รวยให้ทำอะไรก็ได้สมใจโอ้บอกวันเกิดแบบกำนันนกก็ให้ลูกก็ดูแบบวันเกิดกำนันนกแล้ววันเกิดหลวงปู่เนี่ยลูกจะเอาแบบไหนอ่ะสาธุไปต่อเนาะวันเกิดวันแสงรุ่นอะไรน้อมกราบนมัสการหลวงปู่ผู้ได้รับด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านนินไทยท่านจะนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเรียนถามยามเช้าท่านทุกท่านค่ะค่ะขอโอกาสสรุปธรรมะเมื่อวานที่ฟังหลวงปู่นะคะก็ประทับใจค่ะที่มีญาติธรรมนะคะถามว่าหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่จะไปได้ไปเกิดที่ไหนนะคะหลวงปู่ก็บอกว่าทำเหตุให้มากพอจึงจะอยู่ในที่ที่ควรทำเหตุให้เต็มทำเหตุให้แข็งแรงแล้วจะเป็นไปตามที่ถูกต้องตามสัจจะอะค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าศาสนาพุทธไม่ใช่หนีแต่เผชิญนะคะเป็นศาสนาที่เผชิญประทับใจตรงที่ท่านพูดประโยคนะคะที่ว่าโกรธคนโง่คุณโง่กว่าคนโง่โกรธคนบ้าคุณบ้ากว่าคนบ้าโกรธคนเมาคุณเมากว่าคนเมาค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมะที่ประทับใจที่ช็อตโน้ตสั้นๆนะคะก็มาได้เปลี่ยนให้พี่น้องนะคะแล้วก็จะขอโอกาสแชร์วันนี้บรรยากาศบ้านล่านะคะก็ประทับใจเนี่ยค่ะคืออ๋อมันแล้วมันแชร์กันนะคะนะครับไปจิตที่หรือเปล่าจิตหน้าต่างเมื่อวานไปสำรวจน้ำกันมาค่ะท่านแล้วก็เริ่มขนของแล้วค่ะอุ้ยแต่ว่าก่อนที่จะไปที่ตรงนั้นก็ว่าจะแชร์มะละกอที่บ้านลาดค่ะประทับใจมะละกอมากเลย
ว่าทำไมถึงได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะนี่วีปีเดียวนะเนี่ยค่ะปีที่แล้วมันหายเกลี้ยงเลยนะไอ้มะละกอเนี่ยมะละกอเป็นพืชใจเสาะค่ะคน้ือำมันเดียวก็ตายแล้วอันนี้เป็นมะละกอของข้างๆบ้านของพี่น้องที่ปลูกอะค่ะคือมะละกอที่นี่ค่ะไม่ว่าจะปลูกตรงไหนนะคะดกทุกต้นเลยอันนี้ตรงเฟสหนึ่งนะคะที่ไปค่ะดกมากเลยค่ะแล้วอันนี้เป็นสวนของแม่เปลี่ยนนะคะสวนพมาเขาเจอข้างบวรนะคะตรงนี้ก็ดกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เราเห็นน่ะดกทุกต้นเลยมันน้องปรูู้บอกว่าภาคอีสานเนี่ยมะละกอเอินบักฮุ่งค่ะแปลว่ารุ่งเรืองอะค่ะเป็นอ๋เอมืองแห่งความรุ่งเรืองจริงมีหน่อไม้เยอะด้วยคเม่ืะองบักฮุงเมคื่องะฮุงเฮืองอ่ะฮุงเฮืองเมืองหน่อไม้อนืี่มเมื่อวานแหลล้ววงปู่เดินไปมะละบอกกอก็มะละกอก็ดกเหมือนกันนะคะท่านทวารก็ไปสำรวจเนี่ยดกอย่างเงี้ยเลยค่ะเนี่ยออกมาบอกว่าเนี่ยค่ะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของละลาดนะคะนี่โหงามมากเลยค่ะอันนี้สวนทํากินนะคะเนี่ยมะละกอดกทุกต้นเลยค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี่ค่ะตรงคำกลางนี่ค่ะน้ําข้ามมาแล้วนะคะโอ้ฝั่งเนี้ยค่ะตอนบ่ายประมาณบ่ายสามค่ะเราไปดูค่ะโอ้ยตอนนั้นฝนยังไม่ตกเลยข้ามมาแล้วนะคะตรยังงนี้ตกเลยก็ทยอยมาทีนี้เนี่ยก็เริ่มขึ้นมาตรงนี้เยอะขึ้นแล้วนะคะค่ะเมื่อวานทางพวท.ก็เริ่มทยอยขนอันนี้เป็นเอกสารสำคัญนะคะขึ้นเริ่แลม้วขนขึ้นชั้นลอยแล้วค่ะอ๋อดีที่ทำไว้นะคะดีดีดีคือตอนที่ทำอะค่ะอาจารย์ก็บอกว่าที่เป็นราวค่ะก็คือให้เปิดได้อย่างนี้นะคะเปิดแล้วก็เอาพวกลิฟต์ยกขึ้นเลยอะค่ะอ๋อดีแล้วมันจะเไตดรี้ยมไว้สแบำหบรับงานนี้นะไม่ต้องขนมากเอเนี่ยอค่ะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็ทยอยตรงนี้เอกสารสำคัญขึ้นไปหมดแล้วนะคะเมื่อวานอันนี้ก็ช่วยกันยกตู้ค่ะท่านเป็นตู้เหล็กก็นี่ค่ะคือที่เห็นในภาพคือมีผู้ชายอยู่คนเดียวค่ะนอกนั้นผู้หญิงหมดเลยนะคะแล้วกลับขอบพระคุณหลวงปู่นะคะส่งไปฝึกที่ภูผาค่ะรู้สึกว่ามีอินทรีย์พละกันเยอะขึ้นเลยนะแข็งแรงขนเหล็กขนยกขนอะไรคุณได้ดีมากเลยเฮ้ยสบายที่มีอัชนมนกี้ระทจั่ังงหมวีะอยทูี่่จะนอะอกจากห้องค่ะคือมันพอดีประตูเลยค่ะท่านตู้อ่ะอ๋อออกตรงนี้พอดีเลยค่ะเออเนี่ยก็ออกได้พอดีค่ะที่ออกไปตรงเนี้ยค่ะอดืูมมันมีแต่สาวๆทั้งนั้นเนี่ยมีน้องศีลอยู่คนหนึ่งนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศการเคลียร์พื้นที่นะคะในการเตรียมพร้อมอยู่แบบอะไรนะอยู่แบบภัยพิบัติแต่ว่าไม่ได้ทุกข์ใจอะค่ะเพราะว่าเราฝึกมาแล้วนะคะวันก่อนที่ท่านฟ้าไทยเปิดให้ดูที่แผ่นดินไหวที่โมร็อกโกลิเบียแล้วก็น้ำท่วมที่ฮ่องกงค่ะเพราะพวกเราก็ได้คงจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะคะก็เป็นการที่ว่าอยู่อย่างผาสุกด้วยแล้วก็ทุกคนก็รับมือเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่ประมาทค่ะก็ขอโอกาสเป็นมาประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะมีที่สวนสี่เขาน้ำท่วมเหมือนกันทที่ี่นครพนมอ่ะยโสธรนครพนมเอาละเราก็จะท่วมตามมาแงงๆอยู่ละเมื่อกี้แตงรุนบอกเรื่องไอ้มะละกอที่มันดูงามเนี่ยอาตมาตั้งข้อสังเกตนะว่าธรรมดามะละกอเราปลูกไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีพวกเพลี้ยแป้งบ้างมีโรคของมะละกออ่ะเป็นเลยเป็นวงๆอ่ะอาตมาเคยเห็นมะละกอที่อื่นๆแล้วก็ที่เขมาาสุกขกัานยนตะามตลาดมันจะมีโรคอะไรที่เป็นวงๆอ่ะคล้ายราเป็นราอะไรไม่รู้แหละมันเป็นโรคของมันแต่บ้านลาดนี่เนื่องจากน้ําท่วมบ่อยๆเข้าเนี่ยมันใชจะ่ล้าไปงหมดเลมยันก็ล้างไอ้โรคไปอ่ะแล้วปลูกใหม่มันก็จะมีฮิวมัสงามจากไอ้ตะกอนมาแล้วก็ปลูกใหม่พอดีเชื้อโรคไม่มีมันก็เลยงามอันนี้อาตมาคิดว่าเออเป็นเอเหตอุหนึ่ใงช่ที่ถ้าเราขยันปลูกงามของมันเองส่วนไอ้ขนของเนี่ยกับน้ําท่วมที่ตรงคำกลางเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใครอะไอเดียใครนี่เจ้าติวก็ไปเลต่นน้ําติมตรงถนนคำกลางนี่เจ้าปติอกวเยี่ยม
พระแกเจ้าอิ๋วพาเด็กชาวบ้านเข้ามาเล่นน้ำคือมันเป็นอะไรที่พวกเรามันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกหรือลำบากอะไรพวกเนี้ยกับเป็นเรื่องที่น่าสนุกด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะเด็กๆกันนะไม่แปลกอะไรแล้วการขนของนี่เราเหมือนรู้สึกว่าลำบากใช่ไหม แต่ว่าคิดดูพวกนักยกน้ำหนักอ่ะพวกนักเล่นกล้ามอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยกทุกวันทุกวันเขาก็ได้กล้ามอ่ะนะไอ้เราก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายประจำปีแล้วกันนะ ถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยโอ้โหร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงนะผู้หญิงก็จะแบบเป็นนักกล้ามขึ้นมา มีกล้ามผู้หญิงอโศกเป็นผู้หญิงถึกบึกบึนไม่อ่อนแออ้าวสาธุไปต่อเนาะเชิญไข่น้องอาตะวันเนาะอะไรกลับขออภัยนะครับขอไม่เปิดกล้องนะครับอะไรครับอะไรครับน้อมกราบรำลึกถึงพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดินด้วยความเคารพครับเชิญถามพี่น้องทุกท่านนะครับพอดีอยากจะให้ท่านเทศน์สักหน่อยนึงรู้สึกว่ากิเลสมันขึ้นอรหันต์กับอรหวยเนี่ยครับได้ทราบได้ทราบข่าวได้ทราบข่าวว่าอรหันต์นี่ลาไปเสพกามอีกแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็เคยรู้เคยทราบบุคคลเนี่ยเนาะทำไมใจมันก็ยังอะไรอะเอามาคิดเอามาหยันด้วยครับรู้สึกอ่านแล้วเราจะไปหยันเขาด้วยก็บอกเองเอ้าไอ้แกนี่ที่มีอยู่เนี่ยแกยังทุกข์ไม่มากพอเลยจะไปเก็บของคนอื่นมาอีกอะไรนี่ครับเลยครับขอกราบนิมนต์ท่านช่วยกำราบด้วยครับก็อันนี้ครับคือพ่อครูสอนให้เรารู้ว่าคนเรามันมีอุปทานอยู่4อ่ะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเรียกว่าอัตตวาทุปาทานเป็นวาทะที่เป็นอัตตาที่ประกอบด้วยอุปาทานนั้นก็จะมีคนประเภทนี้อยู่ได้ไงที่เขาก็มีอาจจะมีภาษาที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่ เขาเหมือนกับรู้มากอะไรพวกเนี้ยนั้นเราก็เข้าใจเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ไงเป็นตัวอย่างให้เราอย่างหนึ่งว่าคนอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าตัดไว้เฉยๆแล้วมันไม่มีแล้วเรามีเศษส่วนนั้นไหมที่เขาเราบางทีเราก็พูดอะไรที่มันเราก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเศษส่วนนั้นไหมหรือเราพูดแต่จริงแล้วเราก็ได้ตรวจสอบตัวเองว่ามีส่วนเหมือนเขาไหมหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าเราบรรลุก็ได้ในเรื่องนี้เรื่องนี้เอาแต่ผ่านไปเฮ้ยเอาเรายังไม่บรรลุนะเรายังมีกิเลสมีส่วนมีเศษอยู่นะจะได้ล้างอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าสงสารที่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เขาจึงเป็นอย่างนั้นแม้แต่ในอดีตอย่าดูถูกนะแม้แต่ในอดีตอาตมามันก่อนเล่าพระโพธิละท่านก็เหมือนบรรลุพูดสอนคนอื่นให้บรรลุได้ด้วยนะตอนนั้นหรือเป็นอรหันต์เป็นพระธรรมกถึกนะอะไรอย่างงี้นะโอ้แล้วก็ธรรมะที่ท่านสอนเป็นธรรมะที่สัมมาทิฏฐิด้วยแล้วสอนให้คนบรรลุอรหันต์ได้จะไม่สัมมาทิฏฐิไงใช่ไหมแล้วก็พอเรียนรู้จากพุทธเจ้ามาก็จำภาษาบัญญัติอะไรมาเรียกว่าดีอ่ะมันก็ตรงอ่ะเอาประโยชน์ตรงนั้นสิสิ่งที่เขาพูดเขาเขียนเขาอะไรเนี่ยมันมีสัมมาทิฏฐิหมายถึงว่ามันตรงตามที่พ่อครูสอนไหมตรงนะหลายอย่างอะไรอาจจะไม่ตรงบ้างตรงบ้างแต่ไปยึดว่าคนนี้ทำไมพูดมาดีๆแล้วทำไมตัวเองทำไม่ได้ก็เลยไปเหยียดไปหยันไปดูถูกดูแคลนเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกับที่อะไรนะเมื่อกี้แสงลนบอกเราไปโมโหคนเมาแล้วก็เมาคนเมานะใช่ไหมเราไปโกรธคนบ้าแล้วก็บ้าคนบ้าแล้วไปโกรธคนโง่แล้วก็โง่คนโง่งั้นความโกรธหรือความไม่ชอบใจของเราเนี่ยอ่านให้ออกในเวลาเราเจอคนอย่างเงี้ยเขาคนอย่างนี้ชอบแสดงออกด้วยสิ เขาจะเขียนจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่บ่อยๆพอเห็นบ่อยๆทำไมต้องมาเขียนอย่างนี้ด้วยเราก็จะเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นจะตุ้นความรู้สึกเราให้รู้เราไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่ไม่ทำอย่างนี้แล้วเราทำไมต้องไปไม่ชอบใจเขาด้วยล่ะเขาจะทำนี้ก็ช่างอะไรผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย
ผิดศีลธรรมไหมเออโกหกนะถ้าโกหกมันจะมีว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นอย่างนี้ด้วยอันนี้โกหกใช่ไหมเราก็เออโกหกแต่ถ้าเขาเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาเขียนตามที่เขารู้เอออย่างนี้ก็ไม่ได้โกหกเนี่ยท่านโพธิละเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกว่าตัวเองบรรลุไงรู้ว่าตัวเองไม่บรรลุด้วยแต่ต่างจากคนอื่นที่เราที่อาตวันก็บอกว่าคนนี้เขาบอกว่าตัวเองเป็นด้วยสิเราอ๋อมันต่างกันนะคนที่บรรลุได้ต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าตัวเองบรรลุก็บรรลุตัวเองยังไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่อ่านสภาวะธรรมอ่านอาการตัวเองเป็นอันนี้เขาอาจจะอ่านไม่เป็นเงี้ยก็เลยคิดว่าบรรลุ เราก็เข้าใจเขาซะเราก็จะไม่ถือสาอ๋อเป็นตัวอย่างของเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดอะไรเงี้ยอาตวันที่เบลานก็มีตัวอย่างนะมีคนเขาบรรลุโอ้โหเป็นเพราะว่าเขาเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยระดับใกล้เคียงกับพ่อครูเลยอ่ะโอ้เราก็เออเป็นเหรอเออเขาทั้งรูปแบบด้วยนะไปเปลี่ยนรูปแบบมาได้เป็นนักบวชหญิงอ่ะนี่เราก็เอออันนี้เขาก็จะมาจะมาบ้านลาจะมาบิณฑบาตมาพวกเราก็หลายคนก็คิดเหมือนอย่างอาตวันนะครับก็ไม่เคยยินดีเท่าไหร่มันก็เลยขัดแย้งกันอาตมาก็บอกว่าเอ้ยก็เลยเอาอย่างนี้ถ้าคุณบรรลุแล้วใช่ไหมบรรลุแล้วไม่ต้องมารอบรรลุแล้วเนี่ยไม่ต้องมาบำเพ็ญไม่ต้องมาอย่างนี้อีกแล้วมันก็อยู่ของคุณไปนั่นแหละดีแล้วล่ะคือเราก็โอเคโอ้เขาบรรลุเขาว่ายังไงเราเออดีแล้วดีแล้วแต่เราก็เอาอย่างท่านแสนดินว่าเออมันถูกมันใช่อย่างคนที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหเขาแบบเขาส่งมาเนี่ยเข้ามาในไลน์กลุ่มเนี่ยโอ้ธรรมะมันเหมือนกับพระครูเดียเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยแหละเราเขียนจากสภาวะนั้นเนี่ยโหนั่งเขียนทั้งคืนอะไรเราก็ใช่มันก็ตรงด้วยเอามาอ่านให้พ่อครูฟังพ่อครูบอกใช่ๆตรงถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงก็เนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ไปมีคู่เหมือนเดิมแล้วบอกเขาเป็นไปถือศีล5เป็นไปอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วเราก็เข้าใจคนในโลกก็จะเป็นมีอย่างนี้ครับพ่อครูก็บอกด้วยว่าแม้ในหมู่พวกเราเนี่ยก็มีอัตวาทุปาทานมีเยอะด้วยเราเองแล้วก็จะมีเหมือนกันมีมากมีน้อยอะไรเรามาทบทวนดูดีๆอยู่กับหมู่ก็จะค่อยเข้าใจขัดเกลากันไปเรื่อยๆเข้าใจมากขึ้นอย่างดีนะอัตวาทุปาทานเนี่ยยังสามารถเปลี่ยนแปลงล้างอุปทานพวกนี้ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองพัฒนาขึ้นเจริญขึ้นได้แต่ปทาปรมะหนักกว่านี้อีกนะไม่รู้เรื่องเลยไม่หลงไปเนี่ยความรู้เยอะรู้ตอนเขาอยู่ก็มากแต่ว่าตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมเลยวันหลังนี้น่าสงสารเพราะว่ามันหลงอ่ะ คนหลงก็เหมือนกับไอ้คนเมาไงเราก็จะไปถือสาเขาได้ยังไงล่ะเขาเมาอยู่ต้องให้เขาพูดแล้วเอาประโยชน์จากเขาดีกว่าเนาะเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้คนมันมีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละที่จะเขียนจะพูดอะไรใน Facebook ในสื่ออินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยโอ้พูดได้สารพัดอ้าวอาตวันเนาะขอโอกาสเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับพอดีเมื่อวานนี้สนทนากับพี่น้องในห้องเล็กๆอีกห้องนึงตอนนี้ผมมานึกดูว่าไม่รู้ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นมากเกินไปเปล่าครับก็เลยกราบขอโอกาสผมคงพี่น้องเขาอาจจะไม่ถือสาหรอกแต่ว่าเราอาจจะเป็นทุกข์เองครับคำว่าถึงธรรมเนี่ยอย่างผมนึกถึงพ่อครูไงพ่อครูท่านเทศบอกว่าอรหันต์มันมีหลายชั้นเนาะอาตมาระดับอรหันต์ระดับไหนอะไรเงี้ยเห็นไหมถึงธรรมในที่พี่น้องกล่าวเนี่ยคือก็อาจจะเป็นขั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็จะแสดงความคิดเห็นออกไปว่ามันจะต้องมีเรื่องที่ระมัดระวังเนี่ย
อยากให้ท่านกราบนิมนต์ท่านเพิ่มเติมในส่วนนี้หน่อยนะครับเพราะอรหันต์มีตั้ง4ระดับใช่ไหมไอ้6ระดับหมายความว่าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยเพิ่มเติมภูมิต่อไปเป็นโพธิสัตว์อีกไงแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนจะเป็นอรหันต์ต้องเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ก่อนมันเราแสดงความเห็นได้แหละแต่ว่าขนาดพุทธเจ้าขนาดพระสารีบุตรท่านยังไม่สามารถพยากรณ์ลูกศิษย์ท่านว่าเป็นอรหันต์ได้เลยใช่ไหมมีลูกศิษย์ท่านต้องให้พุทธเจ้าท่านบอกว่านี่เป็นอรหันต์หรือว่าพระที่บอกว่าเป็นอรหันต์แล้วยังติดคำว่าไอ้ถอยอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตัดสินใครหรอกเราเอาตัวเองสิเรามามุ่งที่จะแบบอ่านสภาวะตัวเองสภาวะอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ดูดไม่ผลักไม่มีกิเลสกับสิ่งนี้แล้วอย่างเราอ่านความเห็นของเขาเนี่ยอ่านอาการให้ออกว่าอาการอย่างนี้ความเห็นอย่างเงี้ยเราไม่ชอบใจนะมีเศษของความติดใจอะไรของเราอยู่อ่ะซึ่งพวกนี้เราต้องนิมิตของเราเองเหมือนกำหนดของเราเองซึ่งใครกำหนดให้เราไม่ได้ด้วยเต็มกำลังของเราอย่างนี้แหละจิตของเราที่ไปอ่านว่าอันนี้เรียกว่าอาการมันเคลื่อนไปจากไอ้ปกติอ่ะอันนี้โทสะไม่ชอบใจแม้น้อยๆนะอย่างไอ้ความเห็นนี่ก็ตามถึงในอินเทอร์เน็ตอะไรอ่ะเรามองเราอ่านแล้วก็ไม่ใช่นะซึ่งเรามีสิทธิ์คิดเห็นต่างแหละแต่ว่าไอ้เราไม่ชอบใจจนกระทั่งต้องไปพูดกันแม้ไปถกกันเมากันมันเลยอะไรพวกเนี้ยแล้วมันปนด้วยความไม่ชอบใจไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยกับเขาไอ้พวกนี้เรามีหรือเปล่าเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองแล้วมันเหมาะไหมถ้าเราตรวจสอบตัวเองว่าเราไม่มีอาการนั้นแล้วเราก็จะประมาณถูกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันชักผสมลงไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ย ไปพูดเขาในแง่ไม่ดีแล้วเขามีแง่ดีไหมทวงอะไรเงี้ยให้ใจเรารู้สึกว่ากลับมาเป็นปกติอะไรเงี้ยถ้าควรจะพูดเนี่ยพ่อครูจะพูดถึงคนในแง่ไม่ดีออกบ้างในการออกอากาศเช่นพูดถึงคุณทักษิณเนี่ยบางทีท่านจะบอกทุกครั้งเลยแทบทุกครั้งว่าขอบคุณนะคุณทักษิณที่เอาให้เป็นตัวอย่างไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แค้นนะท่านอ่านตัวเองตลอดเวลานะว่าท่านไม่มีอารมณ์อาการอย่างนี้ท่านถึงบอกแล้วพวกเราเวลาพูดเมาเขาเมามันแล้วเคยสำรวจเลยว่าเราไม่ได้โกรธเขานะเราเมาเขาเนี่ย เรามีไหมหรือเราก็เมาไปก็เพลินไปแล้วอ่ะนะ มันก็รู้สึกว่าอย่างนี้เราก็จะสะสมอารมณ์ไม่ชอบใจไปเรื่อยๆมันไม่น่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมได้ดีอะไรเราก็ต้องหยุดก่อนอย่าไปพูดเรื่องเหล่านี้ดีกว่าถ้าเราจะพูดเราต้องรู้สึกมันเมตตาต่อเขาอยากหวังดีต่อเขาถึงพูดอะไรพวกนี้นะดีกว่าเนาะนี่บอกกันไปในกลุ่มด้วยนะเนี่ยเห็นกลุ่มผมก็กลายเป็นการเพิ่มชนวนโทสะเพิ่มความไม่ชอบใจโดยไม่รู้ตัวว่าเราเมากันอยู่ในไลน์ก็ดีในอะไรก็ได้ในซูมที่เราแบบบางทีไม่ได้เปิดเผยนะก็เหมือนเราไปเมาส์ใครนินทาใครอยู่ในวัดอะรวมกลุ่มกันนินทามันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละอ้าวสาธุนะอัตวันครับกราบขอบพระคุณครับน่าเชิญอาสุกัญญาต่อน้อมกราบนมัสการพระครูสมณโพธิรัตน์ด้วยความเคารพยิ่งค่ะน้อมกราบท่านดินไทยและท่านแสมดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะที่ท่านแสนดินได้กล่าวไปทั้งหมดคิดว่าได้สัมมาทิฏฐิหมดแล้วค่ะไม่ต้องเองไม่ต้องพูดแล้วมั้งค่ะก็ตรงหมดเลยก็ตรงหมดเลยที่ว่าแทนที่เราจะสงสารเขาลดรวมทั้งแสงอรุณที่พูดสลบเหมือนกันนะคะที่จดไว้ที่ว่าโกรธคนบ้าเราก็จะบ้ากว่าทีนี้เรามาดูแลคนบ้าแล้วเราโดนคนบ้าโกหกเราจะยอมรับได้ถ้าเรื่องหนึ่งเราก็โอเคแต่สองเรื่องสามเรื่องมันห้าเรื่องในหนึ่งวันนี้เรารับไม่ไหวก็เลยบอกสงสัยต้องลาออกจากงานละเนี่ยก็เมื่อคืนก็ตัดสินใจละจะลาออกแต่พอดูความไม่เที่ยงของกิเลสแล้วก็จับมันได้ก็โดนหลอกอีกแล้วโดนหลอกอีกแล้วอุตส่าห์ตั้งใจว่าเดือนเกิดจะไม่โกรธนะก็ยังหลุดจนได้แพ้ก็มาสารภาพแล้วก็แสดงความละอายแล้วก็จะน้อมรับที่ท่านให้สัมมาทิฏฐิว่าก็เขาเป็นอย่างนี้จะเข้าใจเขาแต่ณตอนนั้นกิเลสมันไม่เข้าใจเรื่องเดียวโอเคได้แต่สี่ห้าเรื่องในวันเดียวฉันไม่ให้อภัยค่ะก็เลยมาสอนตนเองค่ะแสนละอายคนไม่อวยซวยแล้วหนอ
หนักและท้อทำเรือรั่วชั่วเข้าได้กิเลสสุขทุกข์ไม่ถูกหลอกอีกต่อไปล้มลุกใหม่ด้วยเมตตากล้าอภัยน้อมกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็มีนี่พวกเราก็คุยประเด็นคล้ายๆอย่างนี้คือครั้งเดียวเนี่ยจะไม่กลัวอาอาเวียงทองมาเขามาว่าเราตอนนั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่กลัวหรอกแต่พอมาต่อเนื่องมาเขามาต่อเนื่องในห้องอีกคืออันมาตั้งข้อสังเกตอันมาก็เคยเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนไม่โกรธตอนแรกอะนะคือเราใช้สมถะถ้าจนชินอะเราใช้วิธีเก่าว่างั้นเถอะคนเรานี่ถ้าใช้วิธีทำใจแบบเก่าเราย่อมเหตุปัจจัยเก่าเราย่อมได้ผลลัพธ์แบบเก่านั้นเราคิดว่าใช้แบบเก่านี่มันต้องเป็นสมถะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่รู้เห็นอาการในปัจจุบันได้เพราะว่าเราพยายามกลบไว้อะไม่โกรธไม่โกรธโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นอัตก็เรียกอัตวาทุปาทานอย่างหนึ่งส่วนของอัตวาทุปาทานอย่างหนึ่งเราจะต้องอ่านให้ชัดเลยว่าเราแบบมีอาการไหมตรงนั้นจริงๆนะมันเคลื่อนไหมหรือมันปกติไหมถ้ามันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันเป็นอุเบกขาแบบเคหสิตะไหมเคหสิตะคือมันตื้อๆนะแต่ถ้าอุเบกขาแบบเนกขัมมะคือมันต้องแววไวมันต้องโปร่งๆสบายๆมีการกระทบอีกกี่ทีมันก็ต้องไม่ขึ้นสินี่แปลว่าเรายังอุเบกขาเฮหาสิตะนะไอ้ที่บอกเราไม่โกรธไม่โกรธนี่คืออุเบกขาเคหะติตะจำไว้แล้วจะตีมันยังไงบอกเราก็ต้องพยายามสำรวจนะว่าถ้าโดนกระแทกอีกมันจะขึ้นไหมยังไงแล้วขึ้นอาการเล็กน้อยยังไงแล้วก็จะลดมันด้วยปัญญาของเราเห็นอาการแล้วมันไม่ใช่เนอะออกมันออกไปอาการนี้อะไรเงี้ยนะก็อาตมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ของอาเวียงทองหรือว่าวันนี้ที่อาสุกัญญาบอกเรื่องคนบ้าเราก็รู้ว่าเขาบ้าแต่มันต้องไปโกรธเขาคือเรายังโง่อยู่นั่นแหละสรุปบ้าก็ต้องทำต่อทีนี้ต้องไวขึ้นในการจับอาการแล้วก็ไม่ใช้พยายามไม่ใช้เคหสิตะอุเบกขาในการทำกับปัจจัยนั้นชาวค่ายอ้าวชาวค่ายมาละเดี๋ยวเราให้ชาวค่ายกราบขอโอกาสท่านกราบนมัสการเชิญโอ้โหอบอุ่นรายงานตัวอ้าวโอเอไปอยู่นั่นแหละพาสุขอยู่กันหมดเลยค่ะอยู่กันหมดเลยค่ะตอนนี้กำลังจะตัวไปใส่บาตรอ๋ออ๋ออาซึ่งเสื้อเมื่อกี้เข้ามานี่ซึ่งก็อยู่นี่ค่ะท่านจุ๋มเป็นใจพอด้วยหมวยหมวยด้วยมีผู้มาใหม่ด้วยค่ะเที่ยวนี้ไม่ใหม่หรอกอันน้องนี่หน้ามาบอกมาใหม่4คนน้องเอเขาพาแม่มาด้วยท่านเออโอ้ยายพาใหญ่ท่านธรรมวัฒนาโยมเข้าค่ายนะวัฒนาสาธุกราบขอโอกาสสั้นๆมารายงานตัวเท่านี้ละค่ะท่านมาโชว์หน้ากันหน่อยเยี่ยมแล้วไม่ได้ใส่บาตรเหรอคะใส่บาตรยังกำลังจะไปใส่ของกำลังจะไปใส่บาตรกันนี่ประกาศไปทั่วแล้วนะใครยังไม่ได้ไปเข้าค่ายก็เชิญไม่ต้องไปตลอดก็ได้นะไปบางเหตุการณ์ก็ถือว่าเข้าค่ายแล้วใช่มาแค่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้ค่ะท่านเที่ยวนี้ก็ยังทันใช่เที่ยวนี้มีพิเศษด้วยค่ะท่านเดี๋ยวเราจะไปร่วมกับค่ายของแพทย์วิถีธรรมด้วยบางกิจกรรมเช่นเช้านี้ก็จะไปแช่มือแช่เท้ากันค่ะหลังจากสขจค่ะฟิวชั่นเยี่ยมมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงมาร์คชิ่งแล้วก็ค่ะชายไม่มีดีเนาะมีนี่ไงมีข้างหลังหนึ่งคนนี่ไงสองคนซึ่งชายมีสี่คนค่ะเที่ยวนี้ค่ะราศีพุธไปมาบวชหมดแล้วเฮ้ยมาบวชซะหมดละผู้ชายมาต้องสั่งราศีพุธไม่มาก็เลยขาดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวกิจกรรมช่วงมาร์คชิ่งช่วงอะไรเดี๋ยวเราก็ไปร่วมกับแพทย์วิถีธรรมด้วยค่ะท่านอย่าลืมมารายงานอยู่ในไลน์บ้างนะมากับขอโอกาสพี่น้องประมาณนี้นะคะขออภัยด้วยนะคะมาแทรกโมทนาสาธุสาธุสำคัญเลยเนี่ยโมทนาทีเดียวบาย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 สำคัญเลยเชิญนะจุ๋มจิ๋มต่อเลยติดตั้งน่าเปิดไมค์หน่อยนะจุ๋มจิ๋มได้ยินไหมสงสัยไม่ได้ยินหรือเน็ตเจ๊งไปละฮะจุ๋มจิ๋มไม่ได้ยินบ้างเลยไมค์มันเบาค่ะท่านเหรอไมค์ตัวเบาอ่ะ
เหมือนได้ยินเสียงท่านสอบเสียงอาจุมจิ้มได้ยินไหมแต่ว่าเชิญเชิญได้ยินได้ยินเหรอไม่ได้ยินเหรอได้ยินอาตมาไหมพูดเลยพูดเลยได้ยินแล้วค่ะได้ยินเบามากเลยค่ะเบามากเลยค่ะมันเป็นอะไรของมันนะทดสอบเสียงอาจุมจิ้มได้ยินเนาะเชิญอาจุมจิ้มเลยกราบนมัสการท่านดินไทยและท่านแสนดินที่เคารพค่ะเจริญธรรมได้ทำทุกท่านนะคะโยมจะมาเล่าเรื่องให้ท่านฟังที่วันที่โยมไปนำมาลุมมาตุ้มไปให้เพื่อนตอนขากลับอะค่ะโยมก็แวะไปรับอาหารกับพี่น้องที่สวนสามโยมมาทำกิมจิไปแต่ว่าโยมไม่ได้ใส่แบบพริกเกาหลีอะไรแบบเขาหรอกโยมอะทำแบบธรรมชาติคือผักโยมก็ซื้อจากที่กู้อะไรกู้ฟ้าดินกู้ดินฟ้าไปอะนั่นแหละโยมซื้อไปแล้วก็โยมก็มาหัดทำเองอะค่ะแล้วก็โยมใช้น้ำส้มกล้วยค่ะท่านแล้วก็พริกขี้หนูก็บ้านเราเนี่ยแหละค่ะพริกแห้งเนี่ยแหละค่ะโยมเม็ดออกอะไรเงี้ยทำเองแล้วโยมก็ไปรับกันกับเพื่อนกับพี่น้องอะค่ะทีนี้โยมนำไปนะพี่น้องก็รับยอดมาชิมของโยมชิมเสร็จปรากฏว่าพี่น้องบอกว่านี่แกทำอะไรของแกเนี่ยมันไม่เป็นรสเป็นชาติไม่ไปไม่มาเลยมันหวานมันคือหวานมันนำมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็ดูใจของโยมตอนนั้นน่ะที่ว่าฟีดแบ็กของเพื่อนที่แบบบอกโยมมาค่ะท่านโยมคิดในใจนะคะแต่โยมไม่ได้บอกเพื่อนว่าแม่แกนี่ไม่ถนอมน้ำใจฉันเลยนะแต่ไม่ได้โกรธเพื่อนหรอกค่ะท่านไม่มีโกรธเพื่อนไม่ได้อะไรแต่แบบเน็บคำนี้แล้วก็ขำๆกันอ๋อเหรอเพิ่งหัดทำไงอะไรอย่างเงี้ยเออครั้งที่แล้วมันก็ดีนะครั้งนี้แบบเนี่ยก็เลยมาให้เพื่อนกินแล้วก็มันเป็นผักไร้สารด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ประมาณนี้พอแล้วโยมว่าตอนอีกก็กินกันไปนะคะเหลืออีกติดกุ้งถ้วยอะค่ะแล้วโยมก็บอกเอาเก็บไว้ไหมเนี่ยเพื่อนก็บอกเหมือนผักใส่ไล่ส่งโยมเลยค่ะท่านแกเอากลับบ้านไม่เอาไม่ต้องเอามาใครจะไปกินท่านก็มันเหมือนแบบแม่แกนี่จริงๆเลยนะโยมพูดในใจแต่ความโกรธของโยมอะค่ะมันไม่มีขึ้นเลยค่ะมันได้มีแต่ฮาฮาขำๆกันในกลุ่มตอนนั้นเราก็มาเทียบเคียงสภาวะว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเราไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะแกต้องโวยขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกแน่เลยไม่ต้องมาแกเอากลับไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาซ้ำสองกระหน่ำซ้ำเซลล์เราอีกอย่างเงี้ยค่ะท่านเราเออนี่นะใจเราได้ขัดเกลาดีขึ้นแล้วก็ว่าชมตัวเราเองอ่ะเออเราสามารถเหมือนที่ท่านว่าอุเบกขาเราเป็นแบบไหนหรอเราเป็นแม่ขามาหรือเคหาสีตาโยมว่าโยมไปเป็นแม่ขามาได้แล้วนะคะท่านแต่ก็ยังมีนะคะที่แบบเด็กแกไม่ถนอมน้ำใจฉันเลยนะเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะท่านไม่ได้ยินเสียงท่านทำไมอยู่ไม่โกรธนี่มันไม่มีหรอกหยาบๆอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพวกมานะอติมานะอะไรที่มันแบบเออฉันน่าจะดีนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรมันยังมีอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นอุปกิเลสไงโอเคไม่โกรธแน่นอน อ่ะสาธุเอาไปต่อเนาะอาสินพูดเอาเลยอยู่ไหมเนี่ยเชิญเชิญอะไรไม่ได้ไปไหนเพิ่งได้ไปที่บ้านไปอ่ะอืออาสินพูดได้ยินไหมคนอื่นครับคนอื่นไหมครับท่านมีคนอื่นยกไม่มีมีคนอื่นไหมครับไม่มีไม่มีอาสินพูดได้พอดีผมยกเผื่อไว้พอดีย้ายเคลื่อนที่ครับกับนักการท่านครับก็เจริญธรรมทุกท่านครับคือเมื่อเช้าเนี่ยผมดูรายการที่ทางบ้านราชที่ว่าพ่อครูชมน้องน้ำอ่ะนะ ก็ดูแล้วเพลินๆดีเพลินดูก็โอ้ดูไปเรื่อยเลยเจอคนนู้นคนนี้ก็แต่ว่าผมมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องให้ท่านขับด้วยอะไรเงี้ย
พราะว่ามันแต่ไม่รู้ถ้าอยู่เฉยๆนั่งเนี่ยอาจจะไม่ดีบางทีขับบางทีอาจจะมีท่านอาจจะมีความเห็นว่าถ้าอายุมากเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆคงไม่ดีต้องขับต้องใช้สมองจะได้ทำงานอันนี้ผมก็เข้าใจด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยทางสังคมโลกีทางพระผู้ใหญ่ทางเจ้าคุณเนี่ยผมเคยเห็นมาว่าเขาไม่ขับหรอกครับเขาต้องให้คนอื่นขับแต่พ่อครูเนี่ยมันภาพศักดินามันไม่มีเลยผมไม่ขับโอ้โหพ่อครูขับรถให้คนอื่นนั่งก็ได้โอ้โหคือจริงๆระดับพ่อครูเนี่ยมันจะต้องนั่งเฉยๆแล้วก็มีคนคอยดูแลแต่พ่อครูไม่มีตัวนี้เลยแต่ผมเคยเห็นที่อื่นๆพระผู้ใหญ่อะไรผมก็เคยสัมผัสหลายคนเขามีภาพศักดินาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่พ่อครูไม่มีเลยนี่ผมก็ประทับใจโอ้ทำไมตรงกันข้ามกับพระทางเถรสมาคมทางนอกก็ไม่ใช่ทุกองค์นะครับไม่ได้พูดทุกองค์แต่ส่วนมากมันเยอะครับที่เห็นมาแต่พ่อครูไม่เลยไม่มีเลยเอ้ยพ่อครูทำได้ยังไงผมก็งงอันนี้เป็นเรื่องของความคิดผมเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นคนน่าจะเป็นสมณะหรือพระผู้ใหญ่ที่จะต้องภาพศักดินามันต้องเหมือนข้างนอกหน่อยแต่พ่อครูไม่มีอันนี้ก็คือถือว่าผมประทับใจพ่อครูกับชาวก็ดูจนเพลินแล้วดูไปเรื่อยครับประมาณนี้ก่อนครับท่านอันนี้พ่อครูขับเฉพาะในวัดอ่ะนะใช่ครับคือเป็นการฝึกอย่างหนึ่งคืออายุเยอะมากแล้วมักจะไม่ได้ทำนั่นทำนี่มันก็เลยทำให้ไม่แววไวแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าสมองก็ไม่ค่อยทำงานของเนี้ยอันนี้พ่อครูได้ไปขับรถบ้างอะไรสมองก็ทำงานแล้วพ่อครูไม่มีตัวตนเมื่อวานนี้เด็กจะให้เด็กชายต้นกล้าขึ้นมาเดี๋ยวสมณะก็บอกไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไอ้คุณเหมือนกับพ่อครูว่าคุณหญิงก็ให้คุณนายก็ให้เลี้ยวซ้ายคุณผู้ชายให้เลี้ยวขวาไอ้ฉันคนใช้ก็ขับไปตรงกลางมันเลยชนไปแต่พ่อครูไม่เป็นอย่างนั้นนิมนต์มันเตสรุปดีกว่าเมื่อเราได้ยินที่อาตมาพูดนั่นเนี่ยไปใช้ได้ไหมได้ยินไหมชัดอยู่ครับท่านโอเคนี่ก็ไม่ได้ยินพูดถึงอย่างพ่อครูเนี่ยเราก็ยกไว้ในหลายเรื่องแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยชีวิตปกติความเป็นอยู่เนี่ยพ่อครูแทบไม่ต้องทำอะไรเลยพวกเราพวกอาตมาอะไรนี่ก็จะช่วยทำนู่นนี่นั่นให้หมดเลยมันแทบจะไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวแล้วอันนี้ท่านแบบก็ได้รีแลกซ์ขับรถกันอย่างท่านอาจารย์ดินว่ามันได้แบบได้ฝึกได้ใช้ประสาทสัมผัสอะไรต่างๆได้แววไวเพิ่มมากขึ้นเราก็ได้ตื่นเต้นไปกับท่านที ท่านกลับไปว่าเหมือนกันขับไวด้วยกับก็ไม่ไวเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามันก็จะมีแบบที่ไม่ได้อย่างใจเราสังเกตอะอย่างท่านแต่นิดว่าเหมือนกันเราอยากจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคนดูก็ใจอย่างนี้คนนี้ก็อย่างนี้บาเคยมีเหมือนกันเราไปข้างนอกเนี่ยโอ้เนี่ยเราก็ห่วงรถมากเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวอะไรแบบแต่ละคนก็จะแบบมีความคิดแต่ละคนเห็นใจท่านด้วยพระครูท่านก็วางใจได้เมื่อกี้นี้พูดกันเรื่องความโกรธมันก็ไม่ง่ายนะหลายๆครั้งที่เราก็เผลอหลุดไปแล้วเคสแบบเดียวกันนี่แหละตอนแรกเขามาพูดบางทีเขามาติเราอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นแล้วก็อดไว้ทนไว้ก็ทนได้อยู่แต่เอามาอีกแล้วพูดแล้วพูดซ้ำหลายทีบางทีคนละวันด้วยนะแต่ว่ามีวันหนึ่งเราก็ไม่ไหวอดไม่อยู่แล้วก็สวนไปบ้างเลยมันก็จะมีแบบนี้ทีนี้มาทบทวนเมื่อกี้เนี่ยมาก็มานึกย้อนทวนแบบแต่ก็มีหลายเรื่องที่เราถ้าจะว่าเรายังไงยังไงมุมนี้เราก็ไม่สวนไม่อะไรเราก็ดีเขาได้ก็เลยนึกว่าเวลาเราจัดการกับความโกรธเนี่ยมันต้องให้ถึงให้มันสุดแบบอะไรให้เกิดเมตตากรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ต้องทำอย่างเงี้ย
เหมือนกับมันไม่ฆ่ายุงได้แล้วเราก็สงสารยุงก็ชีวิตยุงก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องกินเลือดเป็นอาหารนะยุงนี่ฉลาดนะแอบมาเราไม่เคยเห็นอะว่ายุงมากัดเราแต่เมื่อไหร่รู้ก็ตอนที่ดูดเลือดเราละเจ็บละคันละเนี่ยแล้วค่อยรู้โอ้นะชื่นชมในความเก่งของเราแล้วไม่ถือสาแล้วเราก็เจ็บเจ็บคันคันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ถึงกับโอ้โหเดือดร้อนไม่ถึงตายหรอกแล้วก็ไม่ต้องคิดมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวยุงมีเชื้อมาลาเรียอะไรไปอาฆาตพยาบาทจองเวรเอายากันยุงยาฆ่ายุงมาอีกนึงยุงวุ่นวายแต่เราก็สามารถตัดรอบได้โดยที่เมตตาสงสารใครเนาะมาเกิดเป็นยุงในคนที่มาว่ามาด่าเราหรือมาทำร้ายเราเนี่ยเดี๋ยวชาติหน้าไปอาจจะไปเกิดเป็นยุงก็ได้นะ ให้อภัยไม่ถือสาใหม่ๆก็ยังไม่ก็ได้แต่ว่าฝึกฝนทุกอย่างก็เป็นโจทย์นะมาทบทวนแล้วก็ดีเราก็ต่อไปเราจะกลับปรุงแก้ไขยังไงแล้วก็ทำไปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้เรื่อยๆชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่โกรธใครเลยสบายมีแต่จิตเมตตานานๆมาโผล่มาทีโอ้โหเนี่ยได้ทำโจทย์ดีเรานึกว่าเราไม่มีแล้วมาอีกอย่างงี้ศึกษาดูเข้ามาอย่างไรเราทำไมถึงโกรธดูตัวเราเป็นหลักโกรธเพราะเราไปยึดถืออะไรเขาไม่เป็นอย่างที่เรายึดถือเนี่ยโอ้โหมาปฏิบัติธรรมมาเช้าฝั่งปันเตฟ้าไทยบางคนก็พูดถึงขนาดว่าโอ้โหคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมคนข้างนอกเนี่ยเขายังไม่ทำอย่างนี้เลยเนี่ยยังทำถึงขนาดนี้ท่านบอกโอ้โหถ้าคนคิดคนพูดขนาดนี้นะเนี่ยคุณอยู่ยากแล้วอยู่กับหมู่คนดีแล้วยังมองเห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วอยู่ยากหรืออยู่ก็ไม่ผาสุกแน่นอนอะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วไปแล้วแล้วเราก็มาทบทวนแล้วก็หาวิธีศึกษาแก้ไขปรับปรุงหรือว่ามาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราจะได้ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้กันด้วยพัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดๆเกินๆเจริญในธรรมนะขอบคุณการนมัสการขอบคุณการนมัสการธรรมการอนุโมทนาบุญญาธรรมการเริ่มทำทุกท่านทุกท่านทุกท่านพี่น้องทุกท่านสู้ๆเอาเป็นทองครับพี่น้องอยู่ตามขอบคุณท่านธรรมนาค่ะอนุโมทนาบุญที่นั่นค่ะ